โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะมาเทรดทำกำไรเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับจะไม่ใช่เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับหลังจากที่เมื่อกี้นั่งทำกันบ้านมานะครับรู้สึกว่าเทคนิคที่เวิร์กที่สุดณช่วงนี้นะครับณวันนี้นะแล้วก็ณเวลานี้นะครับน่าจะเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับเพราะว่ากราฟค่อนข้างมีแนวรับแนวต้านที่เห็นได้ชัดเจนพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตั้งใจนะว่าจะมาเทรดเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับก็ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่แป๊บนึงนะครับรอทรานซิชั่นก่อนอ่ะทำไมมันจอดำโอเคนะครับนี่นะฮะก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเทรดเหมือนเดิมนะครับออเดอร์ละ300เหรียญ นั่นเองนะครับถ้าผมเทรดแพ้หมดเลยมันจะเทรดได้อยู่ประมาณ3ออเดอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าถ้าเทรดแพ้ก็จะเทรดแพ้ได้มากสุด3ออเดอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเทรดผมก็จะเทรดที่3ออเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการโอเวอร์เทรดเกินไปนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับสรุปวันนี้ผมจะเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ออเดอร์ละ300เหรียญนั่นเองนะครับเทคนิคที่ใช้ก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับมาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะทำกำไรด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านได้ไหมนะครับกับกราฟณเวลานี้นะฮะโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฮะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะอ้อแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนเทคนิคแนวรับแนวต้านในแบบสไตล์ของผมไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาจากตัวไอที่ขึ้นไว้ให้ตรงมุมขวาบนได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะหรือเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าตัวไอมันไม่ขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับอันนี้เป็นแนวต้านย่อยเป็นแนวรับย่อยนะครับจะได้ไหมหนอจะได้ไหมหนอมันเป็นแนวรับย่อยอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีแรงเท่าไหร่นะแต่มันจะมองว่าเป็นแนวรับย่อยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือแนวรับที่มาจากแนวต้านเก่าเลยนะแล้วเป็นแนวสำคัญด้วยนะครับดูดิกราฟพยายามกลับมายืนเหนือแนวนี้ครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายโดนแรงขายจากแนวตีกลับลงไปนะครับแต่ว่ากลับตัวขึ้นมาอีกครั้งเขาทะลุกลับมาได้อะในช่วงนี้นะครับเนี่ยเขากลับมาได้เนาะอุ๊ยทันไหมเนี่ยโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่นะครับกราฟมีแนวรับ1แนวนะครับดักรออยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้นะครับรับบทบาทเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับเป็นแนวต้านที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟกลับขึ้นมาได้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้กราฟได้ทะลุแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้ลงมา1ครั้งนะครับแล้วก็เกิดการกลับไปรีเทสแนวเนาะแต่ว่ารีเทสไม่ผ่านนะครับกลับตัวลงมาใหม่อีกครั้งแต่ล่าสุดนะครับกลับตัวลงมาแล้วทะลุกลับไปได้สําเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ายืนเหนือแนวต้านแนวนี้ได้สําเร็จแปลว่าแนวต้านแนวนี้น่าจะเปลี่ยนจากสถานะเป็นแนวรับใหม่ไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่ไปแล้วนั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะครับผมเห็นกราฟลงมารีเทสหรือว่าลงมาทดสอบที่แนวรับนี้อีกครั้งแล้วไม่สามารถผ่านแนวรับนี้ลงไปได้นะครับก็ปิดเหนือแนวรับเนาะก็คิดว่ากราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามสรุปกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ค่ะนะนะฮะโอเคเริ่มต้นมาก็สวยเลยนะฮะ อุ้ยกรอกผิดนะครับอ่ะโอเคผมจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก2ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าอีก2ออเดอร์ที่เหลือวันนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับมาจะชนะรวดทั้ง2ออเดอร์แล้วก็ส่งผลให้ผมทำกำไรไปถึง700เหรียญได้หรือเปล่านะครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะเทรดถ้าผมเทรดในการที่ให้ROI ที่ 82% ตลอดนะครับ
กำไรมันจะเกือบๆ800เหรียญเลยนะหรือไม่ก็อาจจะถึง800เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องรอดูสักหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่1ก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟผ่านแนวรับแนวนี้ไปไม่ได้แล้วก็กลับตัวขึ้นจริงๆแล้วก็ขึ้นยาวเลยด้วยนะครับดูดิโอ้โหออเดอร์นี้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะออเดอร์ที่1โอเคนะมาลุยกันต่อมาลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะฮะใช้สมาธิแป๊บนึงคือบอกเลยว่ายากจริงนะฮะกราฟวันนี้คือก่อนอัดคลิปเนี่ยโอ้โหแนวรับแนวต้านเต็มไปหมดนะครับแต่พออัดคลิปแค่นั้นแหละโอ้โหแนวรับแนวต้านหายวับไปกับตานะครับกราฟวิ่งทะลุแนวเป็นว่าเล่นเลยไม่รู้ว่ากราฟได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่านะเขาจะแกล้งผมหรือเปล่าเจ้ากราฟอะกราฟแกล้งคนป้าไปแล้วอุ๊ยโอเคนะครับถ้าลงมาปิดใต้แนวได้จะคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าอุ๊ยว่ากราฟผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้จริงๆอาจจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับโอ้แล้วผมได้โพซิชันไม่สวยเลยนะครับแต่ผมเห็นกราฟแท่งนี้เนาะลงมาปิดใต้แนวนะครับแปลว่ากราฟน่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็อีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับโอ้พลาดหรือเปล่า พลาดหรือเปล่าโอ้โอเคผมสลับออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1แนวนะครับแนวต้านแนวนี้อ้างอิงจากจุดนี้นะครับใช่ไหมใช่แล้วนะครับอ้างอิงจากจุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นกรอบพักราคาตรงนี้นะฮะก็ผมเห็นว่ากราฟก่อนหน้านี้นะครับติดแนวต้านแนวนี้ไม่ใช่ติดแนวต้านแนวนี้ก่อนหน้านี้นะครับกราฟมาถึงแนวต้านแนวนี้แล้วเขาทะลุแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้จนสุดท้ายกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านแนวนี้แล้วก็แอคชั่นเหมือนกับว่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้เห็นไหมครับก็อาจจะกลับตัวลงเหมือนกับก่อนหน้าก็ได้นั่นเองนะครับแล้วล่าสุดเนาะกราฟได้มีการทะลุแนวต้านแนวนี้กลับลงมานะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันน่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้จริงๆและน่าจะเกิดการกลับตัวลงหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็เห็นอย่างนี้ผมเลยเลือกที่จะเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้กราฟผ่านแนวต้านไปไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเขาก็กลับตัวลงส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ชนะรวดมาทั้งหมด2ออเดอร์แล้วนะครับก็ปื้มปิ่มใช้คำว่าปื้มปิ่มแล้วกันนะครับเมื่อวานนิดชนะออเดอร์แรกออเดอร์เดียวเนาะแล้วก็มาแพ้ออเดอร์ที่2นะครับแล้วค่อยไปชนะออเดอร์ที่3ใช่ไหมวันนี้ชนะ2ออเดอร์รวดเลยนะครับเหลืออีกออเดอร์เดียวนะครับเหลืออีกออเดอร์เดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกำไรกันสักนิดนึงนะครับจากตอนแรกที่ผมมีพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,492 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่492เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก1ออเดอร์นะครับถ้าออเดอร์นี้ผมเทรดชนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะผมจะได้กำไรกลับมานะครับรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่738เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ลุ้นให้ออเดอร์ที่3ชนะแล้วกันนะครับถ้าชนะนี่คือแบบโอ้กำไรสวยมากนะครับกำไรจะสวยมากๆโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอโอเคคิดว่ากราฟปัจจุบันน่าจะผ่านแนวรับแนวนี้ไปไม่ได้นะครับอุ๊ยเข้าออเดอร์พลาดแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าเมื่อตอนที่กราฟจบแท่งเขาจะกลับไปยืนเหนือแนวนะครับกลายเป็นวิ่งลงต่อซะงั้นโอ้โหลางมาแล้วฮะทุกคนกลุ่มขมับอีกแล้วโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟปัจจุบันนะครับมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแนวรับที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงต่ออย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยเห็นไหมครับนี่นะฮะกราฟแทบทุกครั้งเลยนะครับที่ลงมาชนแนวรับแนวนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันเองก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาชนที่แนวรับแล้วก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะผ่านแนวรับไปไม่ได้นะครับโดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับเนี่ยผลักให้กับตัววิ่งขึ้นมาตลอดเลยนะครับตลอดเลยมาดูกันว่าจะ yes โอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ชนะนะฮะโอเคครับผมสลับตอนนี้
ลุ้นระทึกเหลือเกินนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้ชนะลวดทั้งหมด3ออเดอร์แล้วนะครับก็จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,738 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่ลิพันหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ที่738เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือชื่นใจนะฮะโอเคนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโอเคคิดว่าตอนแรกคิดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับเมื่อวานแล้วนะครับก็คือแบบโอ้โหนึกว่าประวัติศาสตร์จะเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยแพ้1ออเดอร์ใช่ไหมครับเลยทำให้ผมกำไรเหลือแค่190เหรียญนะครับซึ่งทุกคนดูนะถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่3นี้ของผมแพ้นะครับกำไรมันก็จะเหลือ190กว่าเหรียญเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลนะครับช็อตนี้ลุ้นระทึกมากโอเคนะครับก็ตอนนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเทรดครบทั้งหมด3ออเดอร์แล้วนะครับก็ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาผมอธิบายออเดอร์ที่3นี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับคือออเดอร์ที่3เมื่อกี้อธิบายได้ไม่เต็มที่นะครับมัวแต่ลุ้นอยู่เพราะว่ากดพลาดไปนะครับตอนผมเข้าออเดอร์ผมเข้าพลาดไปดูดิเห็นไหมคือถ้าผมเข้าพลาดไปแม้แต่แท่งหนึ่งนี่คือแพ้ได้เลยเห็นไหมครับกราฟทะลุแนวรับลงมาได้เลยเห็นไหมแล้วเพิ่งมากลับตัวขึ้นตอนนี้เองนะครับเห็นไหมโอ้โหถ้าพลาดนิดนึงคือไปเลยนะครับออเดอร์นี้นะเมื่อกี้พลาดพอแต้มเมื่อกี้ชนะพอแต้มบุญช่วยไว้จริงๆนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะชนะพอแต้มบุญช่วยเอาไว้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่3นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ากราฟมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพัดรูปให้ดูนะครับเห็นไหมฮะกราฟมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กราฟแทบทุกครั้งนะครับที่วิ่งลงมาชนแนวรับนี้เกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยเห็นไหมครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วครั้งล่าสุดนะครับกราฟได้มีการลงมาชนที่แนวรับแนวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมเฝ้ากราฟอยู่นะครับผมเห็นเหมือนว่ากราฟจะกราฟแท่งนี้นะครับแท่งก่อนที่ผมจะเข้าเทรดเนี่ยผมเห็นว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยเขาวกมายืนเหนือแนวได้สำเร็จนะครับคือเขากลับมายืนเหนือแนวอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยได้สำเร็จนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวตอนจบแท่งก็แรงซื้อที่อยู่ตรงแนวรับนี้น่าจะผลักให้กราฟวิ่งกลับขึ้นมาปิดอยู่เหนือแนวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนเขาวกกลับมายืนเหนือแนวเนี่ยเขากลับมายืนเหนือแนวได้พักนึงเลยนะครับก่อนที่จะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าแนวรับด้านล่างนี้น่าจะมีผลพอสมควรนะครับเดี๋ยวตอนจบแท่งหรือว่าตอนแบบใกล้ๆจบแท่งกราฟน่าจะกลับมายืนเหนือแนวเหมือนเดิมได้นะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นก็น่าจะกลับตัวขึ้นต่อยาวๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนั่นเองนะครับและตอนที่ผมเทรดขึ้นเป็นจังหวะที่ผมคิดผิดนะครับผมคิดผิดมหันต์เลยนะครับสรุปแรงซื้อจากแนวรับนี้นะตอนที่ผมเทรดนะครับไม่ได้มีมากเท่าที่ควรนะครับกลายเป็นว่าแรงขายเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็กดกราฟแท่งนี้ลงมานะครับลงมาแบบพึบนึงเลยแล้วก็กลายเป็นแท่งแดงนะครับแล้วพอผมกดเข้าออเดอร์ก็ได้เข้าออเดอร์ประมาณจุดแถวนี้นั่นเองนะครับประมาณนี่นะครับประมาณแถวๆนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายด้วยความที่แต้มบุญช่วยเอาไว้นะครับด้วยความที่แต้มบุญช่วยเอาไว้เนาะหลังจากนั้นกราฟก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มาจบที่แท่งนี้นั่นเองนะครับก็จบสูงกว่าออเดอร์ของผมก็เลยให้ก็เลยทำให้ออเดอร์ที่3ของผมนี้ชนะไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าผมกดช้ากว่านี้นิดนึงนะย้ำว่ากดช้ากว่านี้แค่นิดเดียวนะครับแค่1แท่งสมมติผมกดช้ากว่านี้แค่1แท่งผมมาเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้แทนนะครับคือสมมติผมเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วกันผมได้เข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับคือเท่ากับผมแพ้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมผมเทรด1นาทีใช่ไหมครับก็กราฟแต่ละแท่งมันจะมีเวลาอยู่ทั้งหมด15วิใช่ไหมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับเท่ากับกราฟ4แท่งหลังจากนี้ทุกคนลองดูนะลองนับดูนะครับอันนี้คือแท่งที่1 2 3และนี่คือ4นะครับแท่งที่4ปิดตรงนี้เห็นไหมฮะก็เท่ากับว่ากราฟจะปิดต่ำกว่าออเดอร์ของผมทันทีนะครับแล้วส่งผลให้ออเดอร์ของผมนี้แพ้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมคือพลาดนิดนึงคือไปเลยนะครับเห็นไหมคือออเดอร์นี้ยังดีหน่อยนะครับที่ไม่ได้พลาดนะครับแล้วก็ยังดีหน่อยที่วิเคราะห์ถูกนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแรงซื้อจากแนวรับมีอยู่มากจริงๆแล้วก็ผลักให้กราฟกลับตัวขึ้นได้จริงๆครับเห็นไหมฮะก็ผมกดเทรดขึ้นไปก็ชนะนะครับชนะเพราะแต้มบุญช่วยใช้คำนี้แล้วกันชนะเพราะแต้มบุญช่วยนะครับแล้วก็แต่ผมวิเคราะห์ถูกนะผมวิเคราะห์ว่ากราฟผ่านแนวรับแนวนี้ไปไม่ได้ก็ผ่านไปไม่ได้จริงๆแล้วก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับก็ถือว่ายังวิเคราะห์ถูกอยู่นะฮะโอเคนี่คือออเดอร์ที่3นะครับแม้มันจะลุ้นระทึกหน่อยนะฮะแต่ก็
จบได้สวยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับการเทรดโดยใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับก็ขอจบไปที่เท่านี้นะครับผมเทรดครบทั้งหมด3ออเดอร์แล้วนะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้ในแบบที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาจากคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คลิกเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับเป็นแนวรับแนวต้านสไตล์ที่ผมใช้นั่นเองนะครับซึ่งเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะเป็นคลิปที่ผมทำมาสอนเพื่อนๆฟรีนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.